หุ่นที่พึ่งนะครับของพระพรหมปัญโยภิกษุนะครับหรือเจ้าตากสินของเรานี่เองนะท่านจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยสิ่งที่ผมอธิษฐานบนเขาพิทุกูจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครั้งแรกจะต้องยกช้างขึ้นเรามาดูกันว่าพี่หมีทรงปกไหมดูจำหน้าพี่หมีไว้นะแถม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 เราพากันมาที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันเลยทีเดียวนะครับนี่ปัจจุบันเขาก็จะสร้างหลังคาคุมไว้แบบนี้นะฮะตรงด้านล่างนี่เอาไว้ต่อเรือแต่ปัจจุบันนี้ก็มีน้ำแล้วก็มีปลามาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้บรรยากาศนี้ดีนะครับผมอากาศดีมากตอนนี้นะครับคือมาเที่ยวที่สักการะที่อู่ต่อเรือนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะเราไปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินกันนะครับตรงนี้มีเรือจำลองด้วยแต่แบบน่าจะเก่ามากแล้วนะก็น่าจะเตื่อว่ะน่าจะต่อเรือลำนี้กันที่นี่นะอันนี้ก็คือเขาจะเป็นหลังคาสร้างคุมไว้นะครับว่าที่ถ่ายให้ดูนะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นี่เป็นความเป็นมานะครับผมดูค่อนข้างจะอันซีนอยู่นะนี่นะครับเขาก็น่าจะต่อเรือลำนี้กันที่นี่นะฮะดูดิเรือสำเภาอ่ะต่อกันที่นี่อ่ะท่านจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยวัตถุโบราณที่ขุดพบนะครับก็จะเยอะเลยในนี้นะครับก็จะมีวัตถุโบราณหลายๆอย่างเลยนะครับที่อยู่ในนี้เชือกป่านขวานหากแล้วก็ขวานหากอีกถ้าใครสนใจพวกโบราณวัตถุก็น่าจะชอบนะมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบถ้วยหายจานชามช้อนซิวเยอะแยะไปหมดนะครับรวมถึงฟอสซิลด้วยอันนี้คือเหมือนฟอสซิลจริงๆนะเนี่ยกระปุกสังคโลกนะครับนี่นะครับก็เป็นถ้วยชามสังคโลกนะฮะแล้วก็ฟอสซิลไม้โบราณนะครับผมแล้วก็มีหนังสือบันทึกอะไรเก่าๆอยู่เพียบเลยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นพวกซิลอีเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับค้อนขวานอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่หม้อโบราณอะไรต่างๆนานานะฮะก็มีในนี้นะครับผมอันนี้พามาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครมานะครับแล้วก็จะมีเรือจำลองอยู่2ลำนะครับก็จะเป็นลำนี้นี่ใบด้วยมีเก้าอี้มีนี่ที่หมุนสมออะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับก็รูตักนี่คือพอดีกระบวยเลยตักขึ้นมาน่าจะน้ำกระฉอกกันนิดหน่อยนะฮะครุบอันนี้คือพัดลมจำลองนะครับไม่ใช่แหมข้างในมีเรือจำลองอันนี้มีเสื้อลำลองครับแหมมีแล้วมาที่อู่ต่อเรือนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีของกินนี่ก็มีร้านรวงของกินเยอะอยู่นะเนี่ยฮะที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับขนมจีนร้านลุงนะครับใครมานี่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่าเทียบเรือนะครับผมแล้วก็ริมท่าเทียบเรือนะครับก็จะมีศาลนะครับก็จะเป็นประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งนะครับของ3ท่านสำคัญเลยในศาลาริมน้ำตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานหุ่นที่พึ่งนะครับของพระพรหมปัญโยภิกษุนะครับหรือพระเจ้าตากสินของเรานี่เองนะแล้วก็มีหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็หลวงปู่เทพนะครับผมอยู่ที่ศาลาริมทางนี้เลยนะครับก็คือเดินผ่านมาทางอนุสาวรีย์ช้างตรงนั้นนะถ้าใครอยากจะเห็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินสมัยที่ยังบวชอยู่นะฮะก็มาที่นี่ได้เลยหรือก็ที่อินเสิร์ตให้ได้รับชมกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันข้างในนะฮะค่อนข้างจะกว้างเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะกว้างแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อ
อันนี้คือกรมพระเทพาหมาดนะครับเขาบอกว่าเป็นพระราชชนนีในก็คือแม่นกเอี้ยงนะครับเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับเราได้เข้ามาสักการะศาลเดิมนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะเป็นศาลที่เป็นของโบราณนะครับเป็นของเดิมเลยแล้วก็จะมีศาลใหญ่อยู่ข้างๆอีกนะครับเขาก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปนะครับเข้ามาสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินได้อีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันท้ายคลิปไปกู้ชาติบ้านเมืองกันสถานที่ประทับยืนครั้งสุดท้ายก่อนจะลงเรือพับที่นั่งไปตีค่ายพม่าที่อโยธยาโอ้สวยนะครับทางข้างบนนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นวิธีอธิษฐานยกช้างเสี่ยงดวงนะครับทายความสำเร็จที่เราไปขึ้นเขามากันนะถ้าเกิดใครแวะมาที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่นี่นะก็มายกช้างกันได้เขาบอกว่านั่งคุกเข่าชิดตัวช้างเสมอด้านหน้าช้างทางที่ถนัดก็คือในขณะแล้วก็ตั้งจิตระลึกให้มั่นถึงพระคุณพระธรรมพระสงฆ์นะครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายให้ยกด้วยนิ้วก้อยถ้าเป็นผู้หญิงให้ยกด้วยนิ้วนางนะครับมีการยก2ครั้งตามที่เขียนแค่นั้นหน่อยตามที่เขียนเลยนะยกครั้งที่1เรื่องอธิษฐานก็คืออธิษฐานที่จะถามว่าสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ยกครั้งแรกขอให้ยกขึ้นยกครั้งที่2อธิษฐานถามเรื่องซ้ำเดิมถ้าประสบความสำเร็จจะให้ยกครั้งไม่ขึ้นผมจะไม่เพ้กทำเป็นแบบว่ายกขึ้นยกไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ยกขึ้นก็ขึ้นยกไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิ้วก้อยนะขอระลึกก่อนว่าพระพุทธธรรมสงฆ์นะครับตัวผู้เขียนขันธสโรนะครับเทพเจ้าแห่งเขาพิจิตรนี่เป็นผู้บุกเบิกที่เป็นคนทำทานขึ้นมานะผมถามแล้วนะฮะถามแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมอธิษฐานบนเขาพิทักษ์ภูจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครั้งแรกจะต้องยกช้างขึ้นนะครับเอาแล้วนะนี่ยังไงเอาเรื่องครั้งที่สองนะครับเรื่องที่อธิษฐานก็ซ้ำเรื่องเดิมคราวนี้ขอให้ยกช้างให้ขึ้นนะครับนี่ก็เหมือนเดิมขึ้นก็ยังขึ้นแต่ผมออกแรงเยอะมากโอเคก็ไม่เป็นไรนะถือว่าก็ครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จก็คือประสบความสำเร็จในครั้งแรกโอเคถือว่าอันนี้คือการเสี่ยงทายนะครับส่วนจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านั้นนะฮะก็นี่ตรงนั้นเลยนี่นะครับถ้าโยมอยากเปลี่ยนดวงเปลี่ยนวาสนาให้เปลี่ยนความคิดเสียก่อนความคิดนี่แหละทำให้มนุษย์นี้ดำริชอบดำริชั่วนั่นคือการสร้างกรรมชั่วและกรรมดีเกิดจากใจที่ไปดำริกิเลสนั้นก็เกิดจากใจเมื่อความคิดมันเปลี่ยนการกระทำมันก็เปลี่ยนราศีโยมก็เปลี่ยนดวงโยมก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับนี่คือคำสอนของท่านนะฮะเรามาดูกันว่าพี่หมีตรงปกไหมก็มีไอติมนะครับมีไอติมขายแล้วก็หยอดใช้ไอติมตรงนี้มาดูกันว่าพี่หมีจะตรงปกไหมนะฮะแกะยากไหมอ่ะแกะยากแล้วหนึ่งโกรธคือโง่ปีโป้แกะยากไม่ใช่อันนี้ไอติมเอาละฉากตื่นเต้นที่สุดกำลังโผล่ออกมาแล้วจำหน้าพี่หมีไว้นะแถม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 
แทมอ้าวผิดด้านเอ้าเดี๋ยวหน้าอยู่ไหนอ่ะพี่มีไม่มีไม่มีหน้าครับส่วนผมกินนี่นะฮะพี่เบิ้มพี่เบิ้มโคล่าสารแม่ตะเคียนสบายทองนะครับนี่นี่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนสบายทองนะฮะมีร่องรอยหนูต้องใช้เวลาแล้วแหละถ้าหนูต้องพูดเจ้าแม่ตะเคียนสบายทองนะครับนี่เป็นต้นที่แบบยาวมากนะครับนี่เดินรูดกันไปเนี่ยมีตามต่ำนะมีไม่ต่ำกว่า40เมตรเลยนะครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยอ่ะแล้วนี่ครับก็เป็นศาลนะครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับแล้วก็มีร.5นะฮะประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินศาลใหม่นะครับผมซึ่งถูกสร้างใหม่ขึ้นมาอย่างอลังการมีไก่พระราชทานด้วยซึ่งก็รู้อยู่นะครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ชอบไก่นะครับชอบไก่ชนนี่นะครับโอ้โหมีครบถ้วนเลยนะครับศาสตราวุธสมัยเก่านะครับแล้วก็มีหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนี่ก็เป็นนะครับหุ่นหลวงพรหมเสนานะครับแล้วก็ยังมีหลวงราชเสน่หาพระยาเชียงเงินนะครับผมหลวงพิชัยอาสานะครับผมหรือก็พระยาพิชัยดาบหักนั่นเองและที่สำคัญที่สุดนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินของเรานี่เองนะครับผมมีศาสตราวุธสมัยก่อนด้วยเป็นหอกนะครับนี่นะฮะคือความยิ่งใหญ่นะครับของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับนี่ทั้งหมดนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะก็จะมีศาลมีปุ่นขี้ผึ้งนะครับของหลวงพ่อเขียนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับผมความรู้สึกเป็นยังไงครับร้อนนะครับวันหน้าจะรวยวันหน้าจะรวยแล้วนะครับเนื่องจากว่าไปขอแม่ตะเคียนมานะครับตัดสินใจที่จะไม่ขูดไม่ทำร้ายแม่ตะเคียนนะครับก็เดี๋ยวเด็ดมาหรือยังเด็ดมาแล้วอุ้ย เลขเด็ดเด็ดของจริงใช่เลขเด็ดโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย